สวัสดีค่ะดูดวงประจำสัปดาห์นะคะมาแล้วนะคะพบกับอาจารย์สต๊อปยิปซีออราเคิลนะคะวันนี้เวลาอาจจะเลทไปนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจารย์ติดคิวดูดวงค่ะกันมาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบอกบุญเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆเข้ามาถามดวงกันนะคะวันนี้อาจจะมาเลทนะคะเพราะว่าติดคิวดูดวงอาจจะมีเวลาไลค์ไม่นานนะคะสำหรับคนที่อยากถามดวงอาจารย์มีคิวรออีก1คิวนะคะวันนี้รอบดึกนะใครจะถามดวงนะคะวันนี้นะคะให้ถามได้ถามดวงได้ตามปกตินะคะก็คือมาไลฟ์ทุกวันจันทร์เนาะตามเวลาแต่มันเลทไปนิดนึงเนาะแล้วก็ให้สิทธิ์นะคะลูกศิษย์ลูกค้ากัลยาณมิตรนะคะที่มาดูดวงเปิดดวงกับอาจารย์ประจำวันนี้คือวันฟรีนะคะ1ข้อ1ถึง2ข้อสำหรับลูกศิษย์อาจารย์นะคะที่มาดูดวงกับอาจารย์ประจำเดี๋ยวอาจารย์ดูซิว่าเสียงมันโอเคไหมคะเดี๋ยวนะคะขอเปิดดูเสียงนิดนึงมีมือเราบังด้วยล่ะเสียงดังไหมคะเสียงดังฟังชัดไหมเอาปิดเสียงไว้ด้วยแหละเสียงดังฟังชัดไหมปิดเสียงไว้ปิดเสียงได้ยินเสียงหรือเปล่าคะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆได้เข้ามาถามดวงวันนี้ฝนตกวันนี้ไปทำหน้ามานะคะชิวๆสบายๆนะติดไว้เป็นสิวสิวขึ้นนอนดึกเคสหนักเคสหนักเคสเมื่อคืนหนักค่ะสิวขึ้นเลยสิวขึ้นเลยนะคะอ่ะจะบอกคนที่เข้ามาด้วยนะคะอย่างบางครั้งอาจารย์ไม่ได้ตอบให้เนี่ยเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยไม่รันแล้วอาจารย์ก็มองไม่เห็นนะคะเท่ากับว่าการดูดวงของอาจารย์เป็นการสุ่มผู้โชคดีนะคนไหนที่ไม่ได้ดูให้ก็ต้องขออภัยด้วยอย่าต่อว่าอาจารย์เขาว่ามีคนเข้ามาดูแล้วว่าอาจารย์ว่าอาจารย์พูดเยอะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะงั้นวันนี้ไม่พูดเยอะละดูดวงดีกว่าชัดไหมคะชัดขอบคุณนะคะที่ตอบให้ค่ะอย่าลืมนะคะกดแชร์ให้ด้วยฝากกดแชร์ด้วยนะคะทุกๆคนนะคะเพื่อนๆจะได้เข้ามาถามดวงไงให้สิทธิ์ถามได้นะท่านละ1ข้อ1ถึง2ข้อนี่แหละอาจารย์ตอบให้แต่วันนี้จะตอบสั้นๆไงคนที่อยู่ที่เข้ามาถามหลังๆเขาจะได้ดูด้วยนะคะเขาไม่ได้ดูแล้วเขาเดี๋ยวเขาตอบว่าอาจารย์อีกไงแต่ต้องบอกไงบางทีคำถามเยอะแล้วก็อาจารย์ไม่เห็นคำถามนะคะก็เป็นการสุ่มเอาว่าจะอ่านเจอชื่อใครเนาะปิดสิวไว้ปิดสิวมีคนถามหรือยังอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวดูเลยนะคะก็ดูกันไปไม่อาจจะไม่ได้ไลฟ์นานเนาะอาจแชร์เดี๋ยวอาจารย์ดูสักพักแล้วจะแชร์นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆด้วยนะคะคำถามมาแล้วเนาะคำถามมาแล้วเนาะวันนี้เราไม่รีรอนะคะก็จริงๆก็ต้องดูกันไปตามคิวนะคะคนไหนที่อาจารย์มองเห็นสุ่มก็คือเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะดูคำถามจริงๆมันก็ต้องมีการทักทายคนที่เข้ามาชมไลฟ์สดด้วยเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นสิวค่ะแต่อยากมาไลฟ์นะไม่เป็นไรไม่ต้องสวยทุกวันก็ได้เนาะมีสงมีสิวมากปิดก็องโกเอียบ้างก็ได้เนาะว่าไหม
ถามเรื่องการเงินหรอคุณอะไรเอ่ยพิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะคะตามกติกาหน่อยนึงเนาะพิมพ์ชื่อเล่นและคำถามนะคะคีหรอคุณคีหรอคะสวัสดีค่ะสอบในร้อยจะได้ไหมคุณฟ้าอ่ะสอบในร้อยจะได้ไหมคุณฟ้าอาจารย์ตอบสั้นๆนะคะสอบในร้อยจะได้ไหมเดี๋ยวดูความโชคดีก่อนว่าได้หรือเปล่าไพ่ขึ้นดีอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ทำนายให้นะคะว่าเรื่องของการสอบในร้อยอาจารย์ว่าได้เพราะมีไพ่ The Magician แต่อาจารย์ดูตามเซนส์นะมันเป็นไพ่ของความสำเร็จแล้วก็ไพ่สรุปใบสุดท้ายเป็นคิงใบใหญ่อะค่ะอาจารย์ดูว่าจะสอบได้คือสิ่งที่เรารอคอยอยู่หรือว่าความหวังของเรานะคะดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละอาจารย์ว่าได้ตอบสั้นๆนะจะได้ดูท่านต่อไปนะคะได้ค่ะบางครั้งอาจารย์เป็นคนที่ชอบอธิบายไงมันก็เลยจะพูดซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะตอบสั้นๆเนาะไม่ต้องอธิบายเยอะนะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวสับไพ่ก่อนมีเวลามาไลฟ์ไม่เยอะมากนะคะเพราะมีคิวดูดวงอีกท่านหนึ่งรออยู่อยากมาไลฟ์อยากมาไลฟ์นะคะอยากมาไลฟ์ให้ทุกคนเป็นธรรมทานท่านละดูสัก10คน20คนก็โอแล้วเนาะสวัสดีค่ะคุณทฤษฎีจำชื่อได้แล้วทักทายกันประจำทางอินบ็อกซ์นะคะขอบคุณคุณทฤษฎีมากมากเลยที่คอยให้กำลังใจนะคะเป็น FC ที่น่ารักสุดๆเลยสวัสดีค่ะคุณหยกคุณหยกถามว่าเนี่ยตอนนี้คำถามเร็วมากเลยนะคะสวัสดีค่ะมีคนทักทายบอกสวัสดีค่ะอาจารย์คุณทฤษฎีบอกว่าเก่งมากเก่งจังเลยครับขอบคุณค่ะแอนคุณแอนนะคะถามเรื่องบ้านจะได้โอนเดือนกันยานี้เลยไหมอ่ะถามเรื่องบ้านจะได้โอนในเดือนกันยานี้เลยไหมคุณแอนเดี๋ยวจันดูความเฮงก่อนนะว่าจะได้โอนเลยไหมในเดือนกันยาหรอแต่การงานการเงินเขาดีขึ้นเยอะเลยนะดวงการเงินน่ะดีนะคะแล้วก็การงานก็ดีแต่เรื่องบ้านเนี่ยในเรื่องของการโอนเนี่ยดูแล้วมีสิ่งติดขัดไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงอาจารย์ดูว่าถ้าโอนเลยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โอนนะแต่เรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยดีขึ้นดีนะคะแล้วก็เรื่องบ้านเนี่ยผ่านเนาะที่ดูกันไว้นะคะเรื่องบ้านนี่คือผ่านแล้วนะแต่ถามว่าจะได้โอนเลยไหมอาจารย์ดูว่ายังไม่ได้โอนนะแต่ดวงเรื่องเงินน่ะดีงานน่ะดีไพ่หนึ่งเหรียญคือมีโชคอะค่ะแต่ขอตอบเรื่องโอนการโอนเนี่ยว่ามันยังไม่ได้ขึ้นเรื่องของความสำเร็จนะในเรื่องของการโอนคำถามมาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวสับไพ่ก่อนจะพยายามดูให้ครบทุกคนนะคะคำถามค่อนข้างที่จะเร็วมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพยายามอ่านเดี๋ยวนะคะตกวันนี้เร็วค่ะวันนี้คำถามเร็วต้องกดหยุดคุณหยกเหรอแฟนที่เลิกกันเนี่ยหยุดคุณหยกพอดีเลยเพิ่งเลิกกันนานไหมกว่าเขาจะกลับมาง้อคุณหยกนะคะถามเรื่องการกลับมาของแฟนจะกลับมาง้อเนี่ยถามว่านานไหมเดี๋ยวดูไพ่ก่อนนะคะนานไม่นาน
มีเกณฑ์จะกลับมาคืนดีไหมแฟนกังวลใจถ้าถามอาจารย์ว่าไม่นานนะคะเพราะว่าไพ่ความรักความสุขก็ยังขึ้นนะแล้วก็ไพ่เดอะเวิลด์คือเหมือนจังหวะชีวิตก็ถือว่ามันไม่ได้ตกต่ำนะคะก็เรียกว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกในเรื่องของความสุขความสมหวังอาจารย์ดูว่าไม่นานนะคะใบแรกก็ขึ้นความสุขการมีครอบครัวเหมือนอยากจะให้กลับมาเป็นครอบครัวกันนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังอยู่นะถามว่านานไหมไม่นานค่ะแต่ไพ่นี่ขึ้นบอกเลยนะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะคะแล้วก็ขึ้นเดวิลเดวิลคือการมีกิ๊กนะคะการมีความรักที่ไม่ถูกต้องอาจจะพูดเยอะนิดนึงแต่ด้วยอธิบายเรื่องไพ่นะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องไพ่สามารถเรียนรู้ได้อาจารย์รับสอนไพ่24ด้วยนะคะสอนทางออนไลน์สอนทาง Facebook สอนทาง LINE นะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้สำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจสามารถเรียนไพ่24ได้ค่ะก็นำไปดูให้กับเพื่อนๆแฟนคลับในเฟซของคุณน่ะแหละเนาะถ้าคนไหนสนใจก็ติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์เนาะไม่ค่อยได้โพสต์ไงแต่ว่ารับสอนไพ่24ออนไลน์ด้วยค่ะตอบให้แล้วนะคะคุณหยกเดี๋ยวอาจารย์สับไพ่ก่อนคนที่ไม่ได้ดูก็ถือว่าไม่ได้โชคนะเพราะว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นคำถามไม่ขึ้นนะคะโอเคคุณสุวดีหรือคุณออนนะคะโชคลาภการเงินอาจจะมีโชคมีลาภไหมโชคลาภการเงินเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะดึงชุดนิดนึงโชคลาภการเงินจะมีโชคมีลาภไหมเดี๋ยวดูสิมีโชคลาภไหมเขาก็ขยันอยู่นะโชคมีค่ะอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงในชีวิตน่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะจะกลับมามีความสุขนะมีไพ่เดอะซันขึ้นน่ะคืออาจารย์ดูว่าถ้าถามเรื่องโชคจะมีโชคทั้งงานเงินความรักแหละนะคะแต่ดูจากที่ผ่านมาคือดวงความรักไม่ดีถ้าขึ้นไพ่3ดาบด้วยเป็นคนที่พื้นดวงความรักไม่ดีอะค่ะแต่ใบสุดท้ายที่อาจารย์ดูให้อาจจะมีความรักที่ดีนะคะแล้วหรือว่าการจะได้พบรักครั้งใหม่ๆด้วยนะแถมเรื่องความรักให้ด้วยนะถามโชคถามอะไรมาแต่แถมเรื่องความรักให้ด้วยเพราะเห็นว่ามีไพ่ความรักความสุขเป็นคนชอบทานอาหารเนี่ยไพ่1ถ้วยอาหารการกินนะเดี๋ยวสับไพ่ก่อนนะคะจะได้ดูให้ท่านต่อไปเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูเรื่องราศีกันบ้างดีกว่าว่าราศีอะไรจะดวงดีดวงเฮงดวงปังเนาะสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนโพสต์ใหม่เนาะว่าเป็นการทำนายราศีบ้างนะจะได้มีการเปลี่ยนแปลงมั่งดูดวงประจำสัปดาห์บ่อยแล้วเปลี่ยนเป็นการดูราศีบ้างแล้วกันเนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอ่านคำถามก่อนอ่านคำถามไม่ทันเลยเดี๋ยวต้องหยุดดูก่อนนะคะว่าใครคำถามใครบ้างคำถามเร็วมากเลยอ่ะคุณแนทเหรอคะเอาเด้งไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอให้คำถามหยุดนิดนึงนะคะ
คำถามมันไม่หยุดคุณแนทถามเรื่องความรักนะคะแล้วถามว่าจะไปกันรอดไหมเนาะถามว่าจะไปกันรอดไหมคุณแนทนะคะจันเห็นแล้วนะคะอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงด้วยตอนนี้นะแล้วก็จะไปกันรอดไหมสถานการณ์ปัจจุบันมีความผิดหวังในเรื่องของความรักเนาะตอนนี้เขาคิดยังไงจะไปกันรอดไหมจะเลิกกันไหมดูสิอาจารย์ดูว่าจะไปกันรอดอยู่นะไปกันรอดอะค่ะถ้าถามว่าคิดอะไรยังไงก็ดูแล้วจริงๆไพ่อะขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกันนิ่งๆหมายถึงว่าเป็นคนเขาเป็นคนนิ่งๆที่เหมือนกับใช้ความคิดนะกำลังตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเลิกลากันนะเพราะไม่มีไพ่เลิกลาแต่มีไพ่เจ้ากรรมนายเวรหรือไพ่ในเรื่องของการตัดสินใจเหมือนกับตัดกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับความรักครั้งนี้เขาคิดยังไงแต่ก็ไม่ได้คิดร้ายอะไรนะคะอาจารย์ดูไม่ขึ้นสิกดาบแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเรื่องมือที่สามมันต้องดูค่อนข้างเจาะลึกอ่ะกำลังตัดสินใจอยู่ไงว่าจะเลิกดีไม่เลิกดีประมาณนี้มากกว่าเพราะอาจารย์อยากรู้เปิดขึ้นมาเป็น10ดาบนะคะคุณแนทอาจารย์ว่าเขากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลิกดีไหมอะไรประมาณนี้แหละถามว่าเขาคิดยังไงเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์สต๊อปด้วยนะคะแล้วก็แชร์เป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆด้วยเดี๋ยวจะอ่านรายชื่อท่านต่อไปเนาะหยุดแล้วนะคะตอนนี้คอมเมนต์หยุดแล้วขออ่านนิดนึงคุณอามนะคะคุณอามบอกแชร์แล้วคุณอามถามเรื่องการเงินใช่ไหมคำถามเด้งไปแล้วเดี๋ยวนะคะคุณอามอาจารย์อ่านแวบๆเนาะคุณอามถามการเงินดูการเงินให้นะคุณอามการเงินเป็นยังไงคุณอามการเงินไม่ค่อยดีนะดูเหมือนจะมีเกณฑ์มีหนี้มีสินนะคะแต่ถามว่าจะดีขึ้นไหมอาจารย์ดูว่าจะดีขึ้นนะการเงินก็จะดีขึ้นจะมีโชคมากขึ้นจะเฮงขึ้นนะคะมีไพ่ถ้าการเงินติดขัดแนะนำให้ปล่อยปลาปัจจุบันน่ะเหมือนกับดวงของคุณน่ะมีอุปสรรคเนี่ยขึ้น5ดาบนะคะถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขายตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งไม่ดีนะยิ่งมีอุปสรรคนะแต่ไพ่อ่ะเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรนะคะการเงินไม่ดีหรอกการเงินขึ้น5เหรียญการมีหนี้มีสินนะคะแล้วก็ไพ่เจ้ากรรมนายเวรแต่จะดีขึ้นนะคะจะมีโชคนะนี่คือไพ่เฮงอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะคะแนะนำให้ทำบุญปล่อยปลาปล่อยปลาดุก9ตัวนะคะสภาพการเงินก็จะดีขึ้นแหละจะมีสภาพคล่องมากขึ้นเพราะขึ้น3เหรียญในดวงของคุณให้ทำหลายๆอย่างอาจารย์ช่วยนะบอกช่วยให้ทำหลายๆอย่างอ่ะบอกเสริมให้อีกนิดนึงมันขึ้นอันนี้3เหรียญมาด้วยต้องทำหลายๆอย่างในดวงแล้วจะดีนะคะการงานการค้าการเจรจาการใช้คำพูดการงานที่กินเปอร์เซ็นต์ขายประกันก็ได้เป็นในหน้าขายที่ดินก็ได้นะคะถ้าเก็บเงินไม่อยู่นะคะให้คุณเก็บเป็นทองเก็บเป็นที่ดินท่านเมื่อกี้นะอาจารย์อ่านชื่อไปแล้วนะที่ดูให้นะคะเดี๋ยวดูให้ท่านต่อไปขอสับไพ่ก่อนสวัสดีคุณแอม
ค่อยๆดูกันไปนะคะคำถามรันเร็วมากนะจะต้องรอให้หยุดก่อนนะคะคำถามอ่ะถ้าคำถามหยุดแล้วจะดูให้รอทักทายกับทุกคนที่เข้ามาวันนี้ไม่รู้มีคนดูกี่คนเนาะแต่ไม่ซีเรียสอะค่ะอาจารย์มีงานทุกวันอยู่แล้วก็อยากมาไลฟ์ให้เป็นธรรมทานสำหรับคนที่ไม่อยากเสียค่าครูก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะคะติดตามอาจารย์สต็อปก็ได้ติดตามกันนะคะกดติดตามคุณมิ้งอ่านเจอคุณมิ้งนะคะถามความรักคุณมิ้งแชร์ให้แล้วโอเคมาดูว่าความรักคุณมิ้งจะเป็นยังไงความรักนะคะดวงความรักอาจารย์ดูว่าดวงความรักน่าจะโอเคอยู่นะจะได้คู่ดีอะค่ะถ้ามีคู่ก็จะได้คู่ครองที่ดีไพ่ดีหมดเลยในด้านความรักอ่ะเดี๋ยวโชว์ไพ่นิดนึงนะคะอาจารย์ทำนายว่าความรักดีแหละนี่ความรักความสุขนะคะไพ่ความรักไพ่ความสุขนะคือไพ่สองถ้วยหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้แก่การเข้าใจกันดีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีความรักที่มั่นคงถ้ามีคู่ก็จะได้เนื้อคู่ที่ดีเนื้อคู่ลักษณะผิวขาวตัวเล็กไม่สูงมากนะคะเป็นสไตล์ตาตีตีหน้าตีตาตีประมาณนี้อ่ะโดยรวมที่ดูอะค่ะมีความมั่นคงดีความรักดีแน่แน่นอนนะคะใบสรุปก็คือ The World ความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักแต่อาจารย์ดูว่าเราอาจจะชอบคิดมากหรือกังวลหรือไม่ไว้ใจแฟนนะคะไพ่เจ็ดดาบมันบอกว่าไม่ค่อยไว้ใจคนรักเหมือนระแวงคนรักอะค่ะเป็นคนที่ระแวงคนรักอะไรอย่างเงี้ยความรักดีไม่ได้มีนอกใจหรือไม่ได้มีกิ๊กมีอะไรนะคะทักทายสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามานะคะพิมพ์ชื่อเล่นและคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้อาจารย์สต็อปด้วยนะคะคุณจีนถามว่าจะมีโชคลาภไหมอ่านเจอคุณจีนนะคะสุ่มนะคะเพราะอ่านไม่ทันนะคอมเมนต์เยอะคุณจีนถามว่าจะมีโชคลาภไหมมาดูว่าคุณจีนจะมีไพ่โชคลาภขึ้นมาไหมคุณจีนเป็นคนที่รักความอิสระนะการเงินเป็นยังไงเดี๋ยวดูซิแต่ว่าช่วงต้นมันขึ้นการเงินติดขัดมีโชคลาภจากการเดินทางอะค่ะเดินทางถึงจะมีโชคนะต้องเดินทางอะค่ะเดินทางถึงจะมีโชคนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานการเดินทางนี้นะชอบอิสระอยู่แล้วอาจารย์ว่าอาจจะต้องเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะหรือว่าเดินไพ่เดอะเวิร์คือเดินทางแล้วจะมีโชคงานหรือว่าโชคกับการเสี่ยงโชคก็ได้นะแต่เด่นๆนี่คือเด่นงานค่ะงานดูจะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงานนะคะเดินทางถึงจะได้เงินได้ทองอ่ะดูแล้วการเงินขึ้นไม่ค่อยดีบางคนมีนะออกจากบ้านปุ๊บหรือว่าต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปตรงนู้นไปตรงนี้หรืองานเนี่ยมันต้องออกไปพบลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะได้เงินถ้าเหมือนกับนั่งอยู่ออฟฟิศนะคะก็ไม่ได้เงินหรือต้องเดินทางออกไปคุยงานหรือคนนั้นค้าขายประกันอยู่ทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเดินทางออกไปแล้วก็จะได้โชคได้งานได้ลูกค้าสามารถปิดเคสลูกค้าได้อะไรอย่างเงี้ยอธิบายอีกแล้วบางทีมันต้องมีการอธิบายให้เข้าใจอ่ะเนาะมันไม่ได้หมายความว่าเราพูดเยอะพูดมากนะแต่คือมันต้องอธิบายให้เก็ทเพราะว่าเวลาเราดูกันเราไม่ได้ดูแบบเจาะลึกเราต้องมาดูแบบรีบสรุปรีบจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าดูส่วนตัวเนี่ยมันจะสามารถดูได้เยอะดูได้เจาะลึกนะถามได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากถามอะไรก็ถามได้อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ต้องรีบพูดรีบดูเพราะเหมือนเวลามันบีบเรากดดันเราด้วยสวัสดีทักทาย
คนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะคุณแพมคุณน้ำนะคะตอนนี้คำถามลันแบบรวดเร็วมากๆเลยจะต้องสุ่มนะคะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่เข้ามาเนาะน้อง F ถามความรักนะคะ F ถามความรักอาจารย์ดูความรักให้นะว่าความรักดีหรือยังความรักดีหรือเปล่าโอ้ความรักไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะขอพยากรณ์ให้ F นะคะอาจารย์ดูว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความอึดอัดในเรื่องของความรักนะอาจจะมีนิ่งๆเงียบๆเฉยๆไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูแล้วไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องความรักระวังปัญหาความขัดอกขัดใจกันดูแล้วมีเกณฑ์เหมือนจะทะเลาะกันบ่อยหรือว่ามีปากมีเสียงอะค่ะความรักไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยมีความสุขกับความรักแต่ว่าปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดเนี่ยค่ะมันก็จะคลี่คลายนะคะแต่ต้องใช้เวลาดูแล้วความรักไม่ค่อยลงตัวมันขัดไปขัดมานะอาจารย์ดูว่าเหมือนกับมีเรื่องอะไรบางอย่างอะที่ทำให้ความรักมันไม่ลงตัวระวังคนที่เข้ามานะคะเรื่องความรักของ F เนี่ยระวังคนที่ไม่จริงใจ The Lover อาจารย์ทำนายว่าเรื่องของการไม่จริงใจและเรื่องของการอยากมีความสัมพันธ์กับเราแต่เขาไม่ค่อยจริงใจกับเราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบอกว่าเหมือนกับดวงความรักไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีแต่จะมีโชคจากงานเอาเรื่องดีมาบอกบ้างนะความรักไม่ค่อยดีแต่ว่าโชคงานน่ะจะมีให้แล้วนะคะน้อง F นะคะที่ถามความรักสวัสดีคุณอ้อนะอ่านเจอใครเอ่ยคุณอ้อแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปจะกลับมาไหมคุณอ้อแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปจะกลับมาไหมก็มาดูไพ่นะคะว่าจะมีไพ่หวนคืนไหมจะกลับไหมอาจารย์ทำนายว่าไม่กลับนะเพราะมีไพ่ความผิดหวังแล้วก็มีไพ่การเลิกลาไพ่สิบดาบนะคะคือการเลิกลาผิดหวังจากความรักเนาะอันนี้มีไพ่แบบนี้ขึ้นไม่มีไพ่ในเรื่องของการหวนคืนนะคะขอดูให้ท่านต่อไปนะคะใจเย็นๆนะคะท่านที่รออยู่ท้ายๆเนาะคำถามมันก็ค่อยๆลันขึ้นนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่อยากดูให้นะก็แล้วแต่โชคของใครด้วยคนไหนแอดเฟนไม่ได้นะคะให้กดติดตามทุกๆวันจันทร์นะคะ3:30 น.อาจารย์จะมาไลฟ์นะคะ3:30 น.อาจจะเลทบ้างนิดหน่อยเพราะว่ามีคิวดูดวงเนาะขอบคุณสำหรับคนที่แชร์ให้นะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะขออ่านเรื่องการงานช่วงนี้อ้อแอนะคะคุณอ้อแอถามการงานในช่วงนี้ถามช่วงนี้นะคะการงานเน้นการงานถามการงานตอบการงานนะคะการงานนะคะถ้ามีปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีอะค่ะการงานนะคะถ้ามีปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีระวังปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของงานแต่การงานก็โดดเด่นอยู่นะคะจะได้โชคจากงานนะคะโชคงานเงินใบนี้คือไพ่โชคนะแล้วก็นี่โชคเหมือนกันค่ะก็ดูแล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากนะคะแต่จะมีโชคเข้ามามากกว่าแต่ทักไปแล้วนะคะระวังความขัดแย้ง
การขัดแย้งก็อย่างเช่นเรื่องของการมีปากมีเสียงหรือว่าทะเลาะกับคนรอบข้างหรือการมีคู่แข่งต่างๆเนาะคู่แข่งหรือศัตรูอะไรอย่างเงี้ยในดวงนะคะถ้าขึ้นแบบนี้เหมือนเรามีศัตรูคู่แข่งคนถามเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์มีเวลาไลฟ์ไม่เยอะอะค่ะเดี๋ยวนะคะสักครู่เนาะรอนิดนึงนะคะก็อยากดูให้ทุกคนแหละเดี๋ยวอาจารย์ดูแป๊บนึงนะคะว่ามีใครแชร์ให้บ้างแป๊บนึงเดี๋ยวดูให้ต่อเดี๋ยวดูให้นะอ๋อมีคนแชร์ให้เยอะอยู่เหมือนกันขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวดูให้ต่อเดี๋ยวดูให้นะอ๋อมีคนแชร์ให้เยอะอยู่เหมือนกันมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวดูให้นะใจเย็นๆนะคะคุณเจี๊ยบนะคะถามว่าความรักครั้งนี้จะจบลงหรือว่าจะคบกันต่ออาจารย์ทำนายว่าคบกันต่อมากกว่าจะจบลงนะเพราะมีไพ่เดอะซันนะคะมีไพ่เดอะซันขึ้นนะคะขอทำนายว่าจะคบกันต่อแต่เห็นไพ่แล้วล่ะว่าเหมือนมีปัญหาทะเลาะกันค่ะแต่อาจารย์สรุปว่าจะคบกันต่อเนาะไพ่ขึ้นความรักความสุขแล้วขึ้นเดอะซันด้วยนะคะขึ้นดิเอ็มเพรสแต่ใบเนี้ยคือบอกว่ามีปัญหาหรือในดวงเรามีปัญหาเรื่องของความรักอ่ะมีปัญหากันกับคนรักเรานั่นแหละแต่ไม่เลิกค่ะขอบคุณสำหรับคนที่แชร์ให้นะคะกำลังอ่านรายชื่อท่านต่อไปการงานการเงินคุณติงชื่อติงนะคะคุณติงการงานการเงินมาดูก่อนว่าจะดีไหมการเงินอันนี้เราจะทำนายในช่วงสัปดาห์นี้นะคะอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะคะเรื่องงานเงินอาจารย์ทำนายว่าการเงินไม่ค่อยดีเพราะไพ่การเงินน่ะไม่ขึ้นแต่ในสัปดาห์นี้จะได้โชคนะคะจะมีโชคเข้ามาแหละโชคจากงานนี่แหละนะคะก็จะได้เงินอยู่นั่นแหละแต่ทำนายว่าจะเหนื่อยนิดนึงนะมันก็มีสิ่งติดขัดอยู่บ้างแต่ก็จะได้โชคมีโชคเข้ามาแล้วทำให้ได้เงินได้งานเท่าที่ดูมีสิ่งติดขัดบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกับรวยนะไพ่ไม่ได้ขึ้นคิงเหรียญแค่ขึ้นว่าจะได้โชคงานโชคเงินเหมือนกับถ้าเราช่วงนี้ไม่มีงานแล้วถามว่าจะมีงานไหมมีค่ะจะได้งานแสดงว่าวันนี้มีคนเข้ามาดูเยอะอ่ะคำถามเยอะอยู่เหมือนกันในระหว่างที่
รอคำถามหยุดนะคะตอนนี้อาจารย์มองไม่เห็นคำถามนะคนไหนที่เข้ามาถามกันอยู่เนี่ยใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะอาจจะมาไลฟ์เพิ่มให้นะคะวันเพิ่มถ้าเกิดว่าดูแล้วมีคนเข้ามาดูเยอะและอาจารย์ไม่ได้ดูให้บางท่านน่ะเนาะจริงๆก็อยากดูให้ทุกคนค่ะแต่เวลาไม่เยอะนะคะขอฝากเรื่องตัวเลขมงคลนิดนึงนะคะเลขมงคลอาจารย์จัดตัวเลขมงคลด้วยนะคะมีเบอร์เสริมดวงเลขนำโชคนะคะก็คือเบอร์นี้นะคะเบอร์0658951932คนไหนที่ทำออนไลน์คนไหนที่ทำธุรกิจส่วนตัวและอยากดวงดีดวงเฮงค้าขายดีนะอันนี้ก็คือจัดคู่ให้กับสาลิกานะคะเสริมดวงแล้วก็จะมีสร้อยองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะมีจี้เป็นองค์พ่อก็คือจัดเป็นเซตคู่ให้สำหรับคนไหนถ้าอยากค้าขายดีก็ให้เสริมสาลิกาแต่ถ้าเกิดคนไหนเน้นเรื่องโชคลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะให้องค์พ่อพระพิฆเนศคนไหนที่อุปสรรคเยอะๆนะคะก็แนะนำเป็นเบอร์ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะที่มี9559ค่ะยิ่งคนไหนบูชาแล้วทำบุญเยอะๆนะคะจะยิ่งเฮงก็ให้ติดตามโพสต์ก็แล้วกันเนาะคนถามเยอะเยอะมากเลยแต่เวลาอาจารย์น้อยนะคะวันนี้อาจจะมาดูได้น้อยดูได้ไม่กี่คนนะก็ยังไงเดี๋ยวมีเวลาจะมาไลฟ์เพิ่มให้นะคะอาจจะเป็นวันพุธเนาะก็ดูก่อนเดี๋ยววันนี้วันที่3 4 5แต่ว่าวันที่6ไปงานที่แฟชั่นไอแลนด์คงไม่ได้ไลฟ์วันพุธเนาะถ้าจะไลฟ์เพิ่มอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอาจารย์มีเวลามาไลฟ์ไม่เยอะนะคะมีคิวดูดวงรออยู่แล้วก็ก็กลัวเขารอเนาะฝากเรื่องเบอร์ฝากเรื่องกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะคะคนไหนอยากเฮงอยากปังอยากมีเงินเข้าบัญชีทุกวันนะก็กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์นะคะช่วยเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ให้คุณได้คนไหนบูชานะคะจะดูดวงให้ฟรี2ข้อแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้เคล็ดลับในการบูชานะคะคือบูชาแล้วนะถึงจะบอกเคล็ดลับในการบูชาให้ว่าทำยังไงจะมีการเงินที่ดีมีเงินเข้าทุกวันนะคะของอาจารย์เนี่ยจะมีเลขมงคลนะรับจัดเลขมงคลมีกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์แล้วก็มีพวกวัตถุมงคลต่างๆของมงคลเน้นเป็นในเรื่องของมงคลแล้วก็รับสอนไพ่ยิปซีออนไลน์นะคะสอนทางเฟซสอนทางไลน์นะท่านใดสนใจเรียนนะคะอยากไปดูให้แฟนคลับตัวเองในกลุ่มใน Facebook นะคะติดต่อเรียนไพ่24กับอาจารย์ได้สอนส่วนตัวนะคะค่าเรียน 3,500 สอนให้จนกว่าจะเป็นถามว่าเรียนกี่ชั่วโมงก็สอนให้ประมาณ2สัปดาห์นะก็จบคอร์สนะคะก็สอนให้เป็นคอร์สเนี่ยแหละค่ะสอนให้ดูเป็นน่ะแหละสามารถนำไปต่อยอดเหมือนกับว่าไปดูให้เพื่อนๆเวลาไปคนที่ทำธุรกิจก็สามารถเรียนได้นะนักธุรกิจก็สามารถเรียนได้เรียนแล้วก็ไปดูให้เพื่อนๆไปไลฟ์สดดูให้เพื่อนๆนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ติดงานนะคะยังไงพรุ่งนี้อาจจะมาไลฟ์ใหม่เนาะติดตามก็แล้วกันนะคะ3 ทุ่มครึ่งพบกันอีกครั้งนึงเนาะค่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ